ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุงเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคำค้นหาว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับ1นะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเราจะอัปเดตแล้วก็ให้ชมนะครับทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ2คลิปนะครับอย่างต่ำนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับมีมีดเหน็บนะครับแล้วก็มีมีดแร่ปลายเรียวนะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับสินค้าใหม่ที่เราทำออกมานะครับก็นำมารีวิวให้ FC แฟนๆที่สนใจมีดได้ดูกันนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มที่ตัวมีดเหน็บก่อนนะครับมีดเหน็บใบมีด8นิ้วนะครับก็เดี๋ยวให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นไม้พยุงนะครับรัดให้ด้วยหวายนะครับไม้พยุงทั้งด้ามทั้งฝักนะครับไม้มงคลสวยงามนะครับในส่วนของตัวด้ามก็มีสลักลายนะครับสวยงามนะครับให้ชมชัดๆนะครับรายละเอียดนะครับแล้วก็ถักด้วยหวายนะครับสามารถใส่สายเข็มขัดนะครับเหน็บเอวได้สะดวกสบายนะครับนะครับสวยงามนะครับไม้พยุงลายสีแดงสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวเหล็กผ่านลดไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับสวยงามนะครับเซาะล่องแล้วก็สลักลายนะครับสวยงามนะครับวันนี้ให้ชมกันชัดๆนะครับชมกันชัดๆความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่8นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ 1.5 นิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับเหล็กผ่านลดไถนะครับคมกริบนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมมันอย่างจุใจนะครับสองเล่มนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับเพิ่งเสร็จมาใหม่ๆเลยนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือท่านไหนถ้าพลาดเล่มนี้ไปก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับเสร็จนะครับครับให้ชมชัดๆนะครับสวยงามนะครับวันนี้นะครับลองทดสอบนะครับรีวิวมีดแบบไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสวยงามครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัวมีดแร่ปลายเรียวนะครับตัวนี้นะครับเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะครับชมภายนอกกันก่อนนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เคยทำไม้ตัวมีดสวยงามนะครับก็เคยทำไม้ธรรมดาไปด้วยนะครับจะมีไม้ประดู่นะครับและไม้ก้ามปูนะครับแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นที่นิยมก็คือไม้ประดู่นะครับไม้มงคลแล้วก็จะมีลวดลายเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับแต่ละเล่มนี้ก็คือลวดลายจะต่างกันไปนะครับจะสวยเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามนะครับชมด้านในกันนะครับนะครับสายเข้าแคมป์เข้าป่าใช้เป็นมีดเหน็บได้แร่ได้เฉือนดีหั่นดีนะครับเหล็กผ่านรถไถนะครับ
เซาะล่องสลักลายสวยงามนะครับลิฟต์นี้ยังว่างอยู่นะครับเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับให้ชมกันชัดๆชมไปเรื่อยๆนะครับชมความสวยนะครับความสวยความงามนะครับมีดแร่ปลายเลียวนะครับสายแคมป์สายป่านะครับไว้ทำอาหารนะครับอย่างดีเลยนะครับสินค้าพรีเมียมนะครับนะครับสวยงามนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่ 7.5 นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 1.5 นะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับลืมแจ้งไปนะครับพกพาสะดวกนะครับพกพาสะดวกนะครับนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับพกพาสะดวกนะครับนะครับเข้าล็อกนะครับครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ